าถูกฆ่าเพราะเขาหักหลังคุณหญิงน่ะเหรอคะเขาโดนฆ่าปิดปากเขาถูกใช้มาทำลายพี่ใหญ่แต่ถ้าจะแก้ตัวเรื่องนี้เรื่องที่ติดสินบนคราวที่แล้วก็จะถูกแฉออกมาแม่ครับแล้วเรื่องนี้ที่เขาอ้างมานี่ยังไงนะครับเขาหยิบยืมแม่มาตลอดแต่แม่ไม่คิดว่าเขาจะเอาชุดทับทิมมาแหวงกัดเราทีหลังถ้าเรื่องแม่จะทำให้พ่อใหญ่โดนสอบวินัยแม่จะรับผิดเองผมทำหน้าที่รักษากฎหมายผมยังเชื่อว่ากฎหมายจะให้ความเป็นธรรมกับเราทุกคนไม่ต้องห่วงครับผมเองก็พร้อมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเหมือนกันก็ถ้ามีมูลว่าคุณพาเนี่ยทุจริตต่อในที่ราชการน่ะถือเป็นความผิดร้ายแรงอาจโดนไล่ออกได้ครับแค่โดนสงสัยก็เท่ากับโดนตัดสินไปแล้วค่ะคุณพระโดนแบบนี้มาทั้งชีวิตคงชินแล้วครับอย่างมากก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนที่คุณพ่อท่านน่ะได้รับบำเหน็จคืนหลังจากตายต้องตายก่อนถึงจะหลุดข้อกล่าวหาแล้วเราจะมีความยุติธรรมไปทำไมคะเมื่อพิจารณาตามหลักฐานนำสืบในชั้นต้นไม่มีหลักฐานว่าท่านกระทำความผิดในคดีอาญาแต่เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองจึงไม่ถือว่าถูกดำเนินการทางวินัยเนื่องจากไม่ก่อเหตุเสียหายให้แก่ราชการจึงยังให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการได้ต่อไปท่านหนักแน่นและยึดมั่นในหลักการนี้ต่อไปเราเชื่อมั่นว่าได้คัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถดีที่สุดมารับใช้ชาติและเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องปกป้องข้าราชการตุลาการให้ได้รับความคุ้มครองไม่ถูกครอบงำด้วยความกลัวขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงเช่นนี้ต่อไป